คุณผู้ชมคะภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้มีการบริหารประเทศมาแล้ว6เดือนนะคะการเมืองในสภาและการบริหารประเทศเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ปิศนานันทกุลนะคะนักการเมืองผู้เข้าวอร์ดมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะมีการประเมินผลงานและก็วิเคราะห์การเมืองในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะเรามีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะผมคิดว่างานสภาเนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่หรอกนะเพราะวันนี้เนี่ยเสียงของรัฐบาลเนี่ยมันปิ่มน้ำเหลือเกินมันมีแค่254เสียงซึ่งไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาและอดีตเนี่ยเวลาเขาจะตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องมีเสียงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเกินกึ่ง10กว่าเสียงขึ้นไปครับนี่เกินครึ่งนึงเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเกินมา4เสียง4เสียงเนี่ยแล้ววันนี้ที่ป่วยเท่าที่เห็นเนี่ยก็เห็นแล้วท่านชายที่ชอบก็ป่วยก็มาไม่ได้และบางท่านอย่างท่านเกียรติสิทธิอมรเมื่อตอนจะลงมติเรื่องกรรมาธิการก็มาไม่ได้แล้วก็ถูกเพิกถอนทันโทษถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกรวมแล้วสุทธิเนี่ยเหลือประมาณ251เสียง251เสียงเนี่ยยังไงก็ยากในการที่จะทำให้องค์ประชุมครบมันจึงเกิดปัญหาเรื่องงูเห่าตามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นเลยผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนอกจากจะไม่ได้ปฏิรูปการเมืองแล้วเนี่ยยังเหนี่ยวรั้งการเมืองให้ถอยหลังกลับไปอีกซึ่งสาเหตุทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเลยมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละที่สร้างเงื่อนไขที่กำหนดกติกาออกมาจนกระทั่งทำให้เกิดความวุ่นวายในทางการเมืองในขณะนี้นี่พูดถึงเรื่องสภานะครับแล้วพอมาถึงเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยวันนี้ก็ประสบปัญหาค่อนข้างมากมายเหลือเกินวันนี้เราคงจะมองเห็นเสียงบ่นจากผู้คนในสังคมครับว่าวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหามันยังไม่ตรงจุดเลยที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยเนี่ยคือการตั้งงบประมาณปีนี้เป็นงบประมาณขาดทุนงบประมาณขาดทุนเนี่ยแล้วก็ต้องกู้มาจำนวน500,000กว่าล้านบาทแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกทั้งที่ก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบขาดทุนแทนที่จะตั้งงบขาดทุนเนี่ยนะแล้วก็เอามาทำลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดเงินเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็สะพัดไปยังกลุ่มหลากหลายแต่ดูเหมือนว่ากลับให้เงินส่วนเนี้ยเอาไปแก้ปัญหาด้วยการแจกให้กับชาวบ้านโครงการต่างๆชิมช็อปใช้สนับสนุนปัจจัยการผลิตพยุงแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับมันไม่ยั่งยืนแล้วมันยังมองไม่เห็นถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาถือมากครับว่าเวลากู้เงินมาเนี่ยคนจีนเนี่ยถ้ากู้เงินมาทำธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสกำไรมันมีโอกาสเห็นดอกเห็นผลครับแต่ถ้ากู้เงินเนี่ยเอามาแจกชาวบ้านหรือเอาเงินมาปลูกบ้านอย่างนี้ฮะสมัยเตี๋ยผมด่าตายห่าเลยครับมันมองไม่เห็นอนาคตอ่ะผมกลับไปที่งานจะพายทิ้งฮะถ้ารัฐบาลเนี่ยยังมีความสามารถในการที่สามารถซื้อหรือว่าแจกกล้วยให้ลิงกินไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถประคองรัฐนาวาเรือเหล็กไปได้เรื่อยๆไม่ใช่เลยครับรัฐบาลต้องเลือกนะว่าจะเอารัฐบาลให้อยู่รอดหรือว่าจะเอาสังคมจะเอาประเทศให้อยู่รอดและที่สำคัญคือความเชื่อมั่นความศรัทธาที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยให้มันอยู่ได้ถ้าคิดว่าจะรัฐบาลไม่อยู่ได้แล้วทำอย่างเงี้ยโอเคคุณจะซื้องูเห่าทำให้อยู่ยั่งยืนได้แต่ผู้คนเขาจะสาบแช่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองทั้งหลายก็จะกลายเป็นจำเลยของสังคมก็จะกลายเป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดผลดีต่อการที่จะปฏิรูปการเมืองเลยเสียเวลามา5ปีปฏิวัติและบอกจะปฏิรูปประเทศถึงวันนี้เนี่ยนอกจากไม่ปฏิรูปแล้วยังเหนี่ยวรั้งประเทศให้ถอยหลังกลับไปอีก
กระแสข่าวปรับครม.หลังที่งบสภางบประมาณผ่านสภาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าจะมีการขยับอีกรอบนึงอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าอำนาจการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านนายกครับและก็ที่สำคัญเลยอยู่ที่แนวทางการปฏิบัติของรัฐบาลชุดนี้ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้สร้างความเชื่อมั่นได้ผมว่าก็บริหารประเทศต่อไปได้รัฐบาลผมบอกได้เลยว่าเสียงของประชาชนที่สนับสนุนเสียงของประชาชนที่เชื่อมั่นเสียงของประชาชนที่ศรัทธาเนี่ยมันมีค่ามันมีน้ำหนักมากกว่าจำนวนเสียงส.ส.ที่อยู่ในมือสภานะครับครับรัฐบาลต้องสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นครับมีการพูดกันถึงเรื่องเสียงของประชาธิปัตย์ประมาณ6เสียงที่โหวตสวนประชาธิปัตย์อาจจะได้รับการลงโทษหรือไม่อย่างไรมีการมองกันจุดนั้นคุณสมศักดิ์มองยังไงฮะผมคิดว่าถ้ายิ่งไปทำอย่างนั้นน่ะจะยิ่งทางบาดแผลให้เกิดกว้างมากขึ้นอย่างผมฟังคุณจรินให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็รู้แล้วน้ำเสียงและสภาพทีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคิดยังไงเพราะฉะนั้นว่าผมก็คิดว่าวิธีการที่แก้ปัญหามันมีเยอะแยะนะครับแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลครับครับแบบการที่จะแก้ด้วยการลักษณะแบบนี้เนี่ยมีแต่การสร้างศัตรูให้เพิ่มมากขึ้นแต่เงื่อนไขในการปรับครม.ก็ไม่ใช่ง่ายนักเพราะว่าขั้วเนี่ยมาดูมันว่ามันล็อกกันหมดแล้วการอาจจะเป็นแค่คำขู่มากกว่าหรือเปล่าฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้ใจของท่านนายกนะและผมก็ยังไม่ได้ยินเลยว่าท่านจะปรับครม.มันมีแต่เพียงกระแสที่พูดออกไปครับแต่ในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าการจะปรับครม.เนี่ยมันต้องปรับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมั่นคงมากขึ้นถ้าปรับแล้วทำให้สั่นคลอนมากขึ้นทำให้เกิดผลกระทบมากขึ้นผมว่านายกบางทีเขาคงไม่คิดปรับครับคุณสุภศักดิ์ครับตอนนี้มันมีกระแสหนึ่งมีการพูดกันเยอะแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าอนาคตของอนาคตใหม่เนี่ยอาจจะถึงอาจจะถึงจุดจบได้ถ้าเกิดว่าอนาคตใหม่ถูกยุบขึ้นมาเนี่ยก็จะมีส.ส.จำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่ตลาดการเมืองได้ก้อนใหญ่ๆทีเดียวจำนวนส.ส.จุดนี้เนี่ยก็อาจจะไปเติมเต็มให้กับพรรครัฐบาลได้มองสูตรนี้ได้ไหมครับคือทุกคนก็มองอย่างนั้นนะแต่ผมเนี่ยเคยเป็นผู้แทนราษฎรผมรู้ว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าคุณไปแล้วคุณตอบคำถามได้เนี่ยโอเคแต่ถ้าคุณไปแล้วคุณไปสร้างปัญหาไปสร้างความเครือบแคลงให้เกิดขึ้นผมว่าอนาคตของนักการเมืองคนนั้นน่ะมันก็จะติดตันครับนักการเมืองคงไม่มีใครอยากจะเสี่ยงหรอกครับนอกจากคิดว่าเฮ้ยกูเล่นสมัยนี้แล้วไม่เป็นไรสมัยหน้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับถ้าคุณสมศักดิ์เจอคุณธนาธรตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดอะไรเขาไหมสิ่งที่จะพูดก็คือให้กำลังใจฮะครับผมไม่ได้สนใจนะว่าคุณธนาธรเป็นอะไรยังไงแต่สิ่งที่ผมสนใจคือในฐานะที่เป็นเพื่อนนักการเมืองด้วยกันครับผมอยากจะให้กำลังใจเพื่อนนักการเมืองวันนี้นักการเมืองถ้าไม่รักกันเนี่ยแล้วใครจะมารักครับนักการเมืองมันต้องรักกันถึงแม้คุณจะอยู่ต่างพรรคคุณจะอยู่ต่างพรรคคุณจะต่างอุดมการณ์แต่ในท้ายที่สุดคุณในฐานะที่เป็นนักการเมืองเป็นความหวังเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยคุณต้องรักกันครับแล้วคุณทำหน้าที่ก็คือคุณหน้าที่ของคุณไปมองการเมืองสมัยนี้เนี่ยกับการเมืองสมัยแรกที่ผมเข้ามาปี2529 2531 2535สมัยก่อนๆเนี่ยการเมืองมันไม่เลวร้ายอย่างนี้คือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดครับรักกันในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยเขารักกันครับทำหน้าที่ในสภาก็คือทำหน้าที่ในสภาแต่พอออกจากสภาแล้วเราถอดหัวโขนตรงนั้นแล้วก็มากอดคอกันครับซึ่งก็มีอยู่บ่อยๆมากเลยผมถูกผู้หลักผู้ใหญ่เวลาอภิปรายในสภาไปกระทบพอออกมาก็อย่างเก่งก็เบิร์ดกระโหลกทีนึงครับแล้วก็กอดคอแล้วก็เอ้ยคุยกันมันไม่มีอะไรติดใจกันเลยเพราะทุกคนถือว่านั่นคือหน้าที่ที่คนที่เป็นผู้แทนราษฎรเมื่ออยู่ในสภาต้องทำครับคุณสมศักดิ์ครับมีการตั้งคำถามตอนนี้ว่าไอ้มาตรการในการยุบพรรคเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อการเมืองในระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตย
คุณสมศักดิ์เห็นยังไงครับอันนี้ผมเห็นด้วย100 ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีที่ไหนแล้วครับเขายุบพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นสถาบันแล้วมันเป็นที่จุดรวมของอุดมการคนที่มีอุดมการเดียวกันคนที่มีเจตนารมณ์เดียวกันเขาก็รวมกันอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆครั้งหนึ่งเด็กเคยยุบพรรคไทยรักไทยครับแล้วก็มายุบเป็นยุบพลังประชาชนมายุบชาติไทยมายุบมัชชิมามายุบอนาคตใหม่เหล่านี้มันตอบคำถามสังคมมายุบแล้วคุณได้อะไรขึ้นมานอกจากความขัดแย้งความแตกแยกเนี่ยมันห่างมากขึ้นแล้วก็จะเห็นเลยนะฮะผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์มาตลอดตั้งแต่ยุบไทยรักไทยยุบพลังประชาชนและตัวเองได้รับผลกระทบจากไทยรักไทยครับจากชาติไทยมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ไม่เป็นครับอย่างที่เขาบอกเนี่ยคือมันอยู่ไม่เป็นถ้าอยู่เป็นมันไม่มีทางหรอกครับอย่างชาติไทยเนี่ยผมกำลังจะโพสต์เฟซบุ๊กลงไปพอดีวันนี้ตั้งใจว่าจะโพสต์เฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กของผมอะต้องลงอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นฮะอยู่ไม่เป็นสิครับชาติไทยถึงอยู่ถูกยุบนะครับคุณสมศักดิ์ฮะสุดท้ายฮะอยากให้มองถึงปลายทางว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยจะไปสู่ความสำเร็จหรือความแตกแยกมากกว่ากันฮะผมฟันธงไปเลยไม่มีทางเลยครับตราบใดที่ยังไม่พ้น5 ปีที่มีบทเฉพาะการใช้บังคับใช้อยู่เนี่ยนะครับคุณอย่าไปคิดแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เลยมันเป็นเรื่องยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรผมพูดมาอยู่ตลอดนะว่าใครที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญในช่วง5ปีแรกตั้งแต่ปี2560จนกว่าจะครบ5ปีที่ใช้บทเฉพาะการเรื่องสว.แล้วคุณเลิกคิดเลยครับมันไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะแก้ได้วันนี้โอเคคุณยื่นยติในการที่จะศึกษาครับแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหามันก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาคุณทำไปแล้วคุณถามว่าได้อะไรได้รู้แนวทางว่าจะทำแล้วคุณทำไม่ได้เป็นยังไงมันถูกล็อกไว้หมดฮะมาตรา265เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะทลายมันได้เลยครับหรือว่าอาจจะต้องหรืออาจจะต้องรอเวลาให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอ่อนแอไปมากกว่านี้ตราบเท่าที่เขายังเข้มแข็งเนี่ยโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไม่ง่ายนักมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลประยุทธ์นะมันอยู่ที่โครงสร้างที่คสช.เขาได้วางไว้ต่างหากรัฐบาลประยุทธ์อ่อนแอแย่ไปเขายังมีสว.ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเขาอยู่แล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือเลือกตั้งมาใครก็ได้ครับอยู่ที่ฐานรากคือคสช.จะกำหนดจะเอาใครเป็นนายกคุณมีแล้ว250แล้วพรรคพวกของกลุ่มพวกคุณที่เป็นพรรคการเมืองคุณเลือกมาอีกบวกกับ250คุณก็ได้เปรียบเขาละผมถึงบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์มันอยู่ที่โครงสร้างอำนาจเครือข่ายของคสช.ที่วางไว้จะต้องรอไปให้พ้น5 ปีไปก่อนครับผมคิดว่าถ้าพ้น5 ปีไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาคุยกันในเมื่อมันไม่มีบทเฉพาะการที่จะให้อำนาจวุฒิสมาชิกมาเลือกนายกตอนนั้นค่อยมาว่ากันครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับโอเคครับครับสวัสดีครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษทางโทรศัพท์นะคะกับคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะถึงหลากหลายประเด็นนะคะมีการประเมินผลงานของคสช.ของฝ่ายรัฐบาลเองมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามย้อนหลังแบบเต็มๆได้ทางมติชนทีวีนะคะท่านบอกเหมือนกันว่ารออีก5 ปีมาดูกันใหม่ค่ะถ้าอยากฟังเต็มๆก็เดี๋ยวดูย้อนหลังกันนะคะ